แล้ววันนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกและเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรควันนี้อ้างว่าเป็นการแถลงปิดคดียุบพรรคฮะตั้งโต๊ะแถลงฉายจอถ่ายทอดไลฟ์สดอ้างว่าเป็นการแถลงปิดคดียุบพรรคที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย7สิงหาค่ะนี่ดูพฤติกรรมเป็นแบบนี้ก็ยังพูดถึงแนวทางข้อต่อสู้อะไรต่างๆนานาอันนี้เขาเรียกว่านิสัยถาวรอันนี้สุภาพนะคะนิสัยถาวรใช้ประจำคือมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมพยายามที่จะเอ้าตีปลาหน้าไซนะปูพรมถล่มไว้ก่อนกดดันชี้นำนะโจมตีแม้อ้างว่าจะไม่ไปก้าวล่วงซึ่งศาลเคยสั่งห้ามแล้วนะแล้วการแถลงแบบนี้อย่างแรกเลยข้อที่แถลงออกมาในข้อแรกเลยการวินิจฉัยไม่อยู่ในอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเอ้าถ้าไม่อยู่ในอำนาจศาลท่านจะนัดวินิจฉัยได้ยังไงใช่นี่พฤติการแบบนี้ไงอันนี้คือก้าวล่วงชัดเจนที่สุดนะชี้นำศาลกำลังจะทำหน้าที่นะแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ยังบอกอีกว่ากกต.ที่กล่าวหาทั้งหมดนะไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองเลยนะนะมันไม่ได้เป็นยังไงกกต.ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญและศาลวินิจฉัยแล้วไม่ใช่กกต.กล่าวหามติเอกฉันท์9-0ศาลวินิจฉัยด้วยมติเอกฉันท์ว่าก้าวไกลล้มล้างการปกครองไอ้ที่กำลังจะวินิจฉัยนี่คือยุบหรือไม่ยุบบิดเบือนไหมแบบนี้นี่ดูแต่ละอันที่แถลงอะนะแล้วยังได้มีการแสดงความเห็นเรื่องยกเลิกหรือแก้ไข112เนี่ยอันนี้มันเป็นการกระทำของสมาชิกพรรคเป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นนี่นะคุณชัยธวัฒน์แถลงวันนี้นะแล้วก้าวไกลก็รับฟังความเห็นของประชาชนนะก้าวไกลใช้ตำแหน่งไปประกันผู้ต้องหาคดี112ไม่ได้หมายความว่าสสต้องเห็นด้วยหรือสนับสนุนกับการกระทำนะจริงเหรอจริงเหรอครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ติดสติ๊กเกอร์บนเวทีหาเสียงของพรรคและพูดด้วยว่าผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลติดสติ๊กเกอร์ตรงคำว่ายกเลิกชัดเจนไหมชัดมากค่ะผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลติดสติ๊กเกอร์ยกเลิกแล้วจะมาบอกว่าเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวก่อนด้วยเหตุผลต่างๆคำทักคืองึดหลายตอนนี้แล้วยังอุตส่าห์กล้าพูดต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองเหลือจะเชื่อเลยซึ่งมันมีหลักฐานดิจิตอลฟุตพริ้นท์หมดนะแล้วก็นำมาสู่การสรุปกับ FC ตัวเองว่าศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ควรยุบพรรคก้าวไกลจะเป็นเครื่องมือทำลายหลักการพื้นฐานคุณค่าประชาธิปไตยใช่ไหมนำมาสู่การชี้นำกดดันศาลชัดเจนเลยนะจากการหว่านล้อมนะด้วยตรรกะผิดเพี้ยนพิสดารแล้วก็ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะนี่คือถ้อยแถลงของพรรคก้าวไกลวันนี้อ้างว่าเป็นการแถลงปิดคดีน่าจะเป็นการแถลงปิดคดีมากกว่าอะไรแถลงแถลงแถลงปิดคดีมากกว่านะอันนี้พรรคก้าวไกลค่ะนะคือเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะเพราะสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยกกต.เขาไม่เห็นทำเลยใช่ผู้ร้องอ่ะค่ะไม่มีใครทำเลยเพราะทุกฝ่ายเคารพศาลไงแต่คุณยังทำแบบนี้แล้ววันที่7คุณยังนัดกันอีกค่ะแล้วจะมีคุณปิยบุตรทีนี้นะใช่ค่ะเราเป็นสื่อเราต้องคุ้มครองประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์ของประชาชนต้องรู้ว่าคุณพูดอะไรและต้องรู้ว่าข้อมูลที่คุณไม่พูดคืออะไรเพราะนั้นเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลอีกด้านเนี่ยแล้วในโลกโซเชียลเนี่ยเขาย้อนชัดเจนเลยทีนี้นะที่ก้าวไกลบอกว่าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ละคนนะแล้วศาลไม่มีอำนาจยุบก้าวไกลไปทำเรื่องโน้นเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเขาก็เลยรวบรวมมาให้ดูว่าเคยพูดไว้ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะ112ต้องถูกยกเลิกใช่ไม่ใช่เรามาเปิดบูธนะคะรณรงค์ยกเลิกมาตรา112นะคะยกเลิกกฎหมายกิจความประชาชนนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะคะสามารถมาลงชื่อได้ณที่วันนี้ตอนนี้นะคะมันใช่กฎหมายหรือเปล่าที่สุดแล้วมันต้องยกเลิกได้ค่ะท่านประธานนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะก็เป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ละค่ะผมเก็บไว้เยอะนะหรือจะเอาเก็บไว้เยอะเลยใช่ไหมเก็บไว้เยอะนะอีกหลายคนเลยแต่ละคนที่พูดเนี่ยบางคนโพสต์เฟซบุ๊กสนับสนุนเลยการยกเลิก112กรรมการบริหารพรรคก็มีสสก็มีค่ะนะคือควรจะให้ศาลท่านพิจารณาไปตามปกติรอดก็รอดไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดไม่รอดแล้วล่มสลายหรือเปล่าก็สสก็ไปสกัดพรรคเดียวกันสิไม่มีใครไปบังคับคุณก็บอกว่าเตรียมพร้อมไปแล้วนี่เออแต
แต่จะมาปั่นโจมตีศาลเพื่ออะไรค่ะใช่ไหมแล้วก็วันนี้อีกด้านหนึ่งฮะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็มีเอกสารเป็นเพรสรีลิสออกมาด้วยกสมตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่านายทักษิณชินวัตรได้รับสิทธิรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นชี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติส่งปปช.ดำเนินการต่อครับนี่คือถ้อยแถลงสรุปนะวันนี้ฮะคุณวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยวันนี้เปิดเผยว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้มีการเลือกปฏิบัติให้คุณทักษิณเป็นอภิสิทธิ์ชนได้รับการปฏิบัติไม่เหมือนบุคคลอื่นๆนะก็ได้มีการแจกแจงรายละเอียดครับตามกฎหมายต้องทำอย่างเท่าเทียมยังไงถ้าป่วยก็มีแนวทางปฏิบัติยังไงนะแล้วเมื่อพิจารณาจากการชี้แจงของแพทย์จากทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ประกอบความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนะให้ความเห็นสอดคล้องกันอาการของคุณทักษิณเนี่ยนะค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า95นะวันที่22สิงหาปี66นะปีที่แล้วนะความดันสูงอยู่ในภาวะอันตรายอาจทำให้เกิดอาการช็อกจึงส่งไปรักษานอกเรือนจำเป็นการดำเนินการภายใต้ข้อเท็จจริงในขณะนั้นนะประเด็นนี้ดำเนินการสมควรแล้วนะอันนี้ประเด็นแรกนะแต่อย่างไรก็ดีทีนี้กรณีที่รักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ทีนี้นะไปฟังรายละเอียดประเด็นนี้ฮะที่มีการแจกแจงจนกระทั่งมาถึงบทสรุปที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับการปฏิบัตินะเป็นอภิสิทธิ์ฮะเดี๋ยวลองฟังถ้อยแถลงบางส่วนครับทักษิณเข้าอย่างไรก็ดีกรณีโรงพยาบาลตำรวจรับตัวนายทักษิณไว้รักษาที่ห้องพิเศษชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษานั้นเห็นว่าการที่นายทักษิณเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตซึ่งในช่วงแรกเข้าพักที่ชั้น14เนื่องจากโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงชั้นเดียวที่มีห้องว่างแต่หลังจากนั้นปรากฏว่านายทักษิณยังพักที่ห้องพิเศษดังกล่าวมาโดยตลอดโดยโรงพยาบาลชี้แจงว่านายทักษิณมีภาวะวิกฤตสลับปกติซึ่งหากนายทักษิณป่วยจนอยู่ในระดับวิกฤตตามที่มีการชี้แจงจริงก็ควรต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่นายทักษิณกลับพักในห้องพิเศษซึ่งตามปกติควรมีไว้สำหรับผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วอย่างไรก็ดีแล้วก็นอกจากนี้ยังชี้ไปที่ปมด้วยว่ากรณีการรักษาตัวในห้องพิเศษอย่างเงี้ยนะกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมีผลทำให้ผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งอาจได้รับสิทธิ์ที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่น